ต้องเข้าใจพลเอกประวิตรเขานั่งรอเวลานี้และก็เป็นช่วงท้ายๆในชีวิตคำพูดที่เขาพูดจะดูแลพรรคพลังประชารัฐตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นใครคิดว่าเขาจะถอนตัวไม่มีทางที่จะมาเทคะแนนให้กับพรรคเพื่อไทยแล้วไม่มีลุงคนที่จะทำให้พลเอกประวิตรเป็นนายกได้คือพรรคเพื่อไทยเท่านั้นถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ทำพลเอกประวิตรก็เป็นนายกไม่ได้ก็มีอยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายืนอย่างแข็งแรงเนี่ยมันก็ไม่มีใครได้นายกทักคนแต่ว่าจิตใจที่ไม่เข้มแข็งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยท้ายที่สุดมันก็จะไปถึงพลเอกประวิตรแต่ว่าถ้าใจแข็งเนี่ยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางตามที่ประกาศปัญหานี้ก็จะไม่เกิดคนจะทำให้พลเอกประวิตรเป็นนายกได้ไม่ใช่วุฒิสภาแต่คือพรรคเพื่อไทยถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ไปพรรคเนี่ยมันไม่มีทางเปลี่ยนเลยก็อยู่ที่ว่าพรรคเพื่อไทยเขามีจิตใจที่มั่นคงหรือเปล่าถ้าไม่มั่นคงยังไงก็ไปถึงพลเอกประวิตร